วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมตามโอเคนะครับแล้ววันนี้ผมมาสอนเพื่อนๆในเทคนิคที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยได้รู้กันนะครับนั่นก็คือเทคนิคการใช้นิ้วมองดิเทคนิคการใช้นิ้วคืออะไรเทคนิคการใช้นิ้วในการเล่น ROV ครับผมก็จะเป็นเทคนิคที่เบื้องหลังที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นของโปรเพลเยอร์อะไรเงี้ยแต่ผมจะมาสอนในการเทคนิคการใช้นิ้วในการซื้อไอเทมในการเล่นเกมในฉบับของผมเองซึ่งแต่ละคนอาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันไปซึ่งของผมจะเป็นยังไงไปดูกันในคลิปครับคือผมก็จะมาสอนในการตั้งค่าเบื้องต้นสำหรับเกม ROV นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการควบคุมของเกมนี้คือตรงนี้ครับผมเลือกโจมตีคลิปกับป้อมคือตั้งค่าเกมมาตอนแรกอะมันจะมีแค่หมัดสังเกตอยู่ตรงขวานะครับตรงนี้มันจะมีแค่หมัดอันเนี้ยแต่พอคุณตั้งค่าเป็นเลือกโจมตีคลิปกับป้อมปุ๊บมันมี3ปุ่มขึ้นมาก็คือปุ่มนี้ตีคลิปตีคนแล้วก็ตีป้อมเรียงลำดับไปนะครับอันนี้ลั่นต่อมาครับผมเลือกเป้าหมายนะครับเลือกเป้าหมายเนี่ยมีความสำคัญมากสำหรับตัวละครบางตัวนะอย่างเช่นว่าไวโอเลตหรือว่านาคอสหรือว่ามูราดอะไรเงี้ยอย่างมูราดอ่ะถ้าเห็นแบบใกล้ที่สุดโจมตีใกล้ที่สุดอ่ะก็คือมันดีต่อมูราดเพราะว่ามันจะได้เก็บสแต็กได้แต่สำหรับโจมตีพลังชีวิตน้อยที่สุดก็อาจจะเป็นสำหรับแครี่หรือว่าตัวที่แบบเลือดน้อยๆเช่นคิกแนกอะไรเงี้ยครับที่แบบเจอตัวเลือดน้อยๆแล้วปล่อยมาแรงใส่ตัวเลือดน้อยก็ฆ่าเขาอะไรเงี้ยซึ่งสำคัญส่วนพลังป้องกันต่ำสุดน่าจะเอาไว้เล่นกับทีมครับผมก็คือจุดประสงค์เดียวกันเวลาตั้งค่าป้องกันพลังป้องกันต่ำสุดอ่ะคือมันจะเล็งไปเป้าหมายเดียวกันไงคือฝั่งตรงข้ามมีเกาะตัวไหนเลือดน้อยสุดผู้คนก็จะเล็งไปที่ตัวนั้นไม่ได้แบบว่าใครอยู่ใกล้สุดใครพลังชีวิตน้อยสุดคือทุกคนจะเล็งเป้าหมายตัวเดียวคือมันดีตรงนี้นะต่อไปครับผมอันนี้ล็อกเป้าหมายจากรูปฮีโร่นะครับผมก็คือเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะไม่เห็นใช่ไหมล่ะไม่เห็นเป้าหมายฮีโร่ขึ้นมาแต่พอตั้งค่าแบบนี้ปุ๊บดูนะมันจะมีรอยเลี้ยวขึ้นมาตรงนี้เห็นปะก็คือถ้าสมมติว่ายืนกันอยู่5คนเนี่ยครับมันจะมีไอคอนมีอยู่5ตัวเราสามารถเลือกกดได้ว่าเราจะโจมตีตัวไหนแล้วมันจะโจมตีทันทีเลยเนี่ยผมไม่ต้องกดหมัดก็ได้ครับกดรูปรอยเลี้ยวมันจะตีเลยแต่ว่าถ้าเป็นสกิลก็อีกเรื่องนึงนะต่อไปครับผมวิธีโจมตีศัตรูเนี่ยแนะนำให้เป็นอันนี้นะครับล็อกรูปเป้าหมายขั้นสูงคงล็อกสกิลมันใช้ยากลูกเลือกสกิลก็ตรงนี้ครับลากเป็นจุดที่กำหนดก็คือเวลาแคนเซิลสกิลใช่ไหมล่ะมันจะมีเนี่ยตรงเนี้ยปุ่มบอมขวาเนี่ยแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ถนัดก็ออกก็ได้ครับผมก็จะเป็นลากออกจากปุ่มสกิลคือข้างบนก็จะหายไปแต่ว่าเราจะลากกันเป็นการลากออกแทนก็คือลากให้เป็นสีแดงเนี่ยพอมันขึ้นเป็นสีแดงปุ๊บก็คือคันเซิลแต่ถ้ามันไม่สีแดงมันก็จะปล่อยสกิลออกไปอันนี้ครับผมวิธีเลือกเป้าหมายไอเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้การเล็งแบบขั้นสูงมากอย่างเช่นเซฟิตอะไรเงี้ยครับคือแบบมันจะตุ้มเข้าไปอะไรเงี้ยก็คือมันจะกดที่ฮีโร่ครับคือกดเนี่ยเห็นปะกดแล้วมันจะเล็งถ้าเป็นตัวที่มันเป็นสกิลเล็งอ่ะมันก็จะไปในทิศทางของตัวตัวนั้นเลยก็คือถ้าเป็นเซฟิตอ่ะกดตรงนี้แล้วกดอันติคือมันจะตุ้มเข้าไปเลยเราไม่ต้องเล็งแบบนี้ครับมันก็จะเล็งไปทางเราเดียวเลยเราเลือกเป้าหมายตรงไหนมันจะเล็งไปทางนั้นนะเล็งตรงนี้ไกลไปนะครับจะไม่ติดใช่ถ้าสมมติว่าไกลไปมันจะไม่ติดนะครับต้องให้มันแบบเนี่ยให้มันเป็นวงสีแดงๆเนี่ยก็เกินระยะปุ่มมันจะไหม้ละให้มันเข้าเป็นสีแดงครับสีแดงปุ๊บกดอันติมันจะเล็งไปตรงตัวนั้นอันนี้คือข้อดีของเลือกเป้าหมายนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็หมดออโต้ล็อกครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งค่าเบื้องต้นนะเดี๋ยวผมจะมาสอนสเต็ปในการใช้นิ้วในเกมนะครับว่าระดับโปรเพลเยอร์เนี่ยเขาเล่นแบบมีลีลาพิ้วไหวในการเล่นหรือว่าอัพสกิลหรือว่าซื้อของอะไรเร็วขนาดไหนซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นน้องเทปอะไรเงี้ยก็จะแบบมีท่าหนึ่งที่เล่นของผมก็มีท่าหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าผู้เล่นทางบ้านไม่โหลดโปรเพลเยอร์ร้อยเปอร์แล้วเนี่ยจะกดประมาณนี้นะเวอร์ถ้าเล่นแบบน้องเทปอะก็อย่างเงี้ยแอบทีมโค้ดแอบมีมาก็โอเคแต่ถ้าแบบคิดง่ายก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นี่คือแบบผมมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะพิเศษกว่าคนอื่นครับมันจะชักดิ้นชักงออย่างนี้แหละครับWhat the fuck?
นานเราจะหมดนะฮะแอบตีมังกรอยู่ตั้งนานThank you.
เอซุยิงโดนตายเลยเสร็จสักทีโอเคครับผมทางคลิปก็แทบจะไม่ได้พูดอะไรเลยนะโชว์อย่างเดียวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสมาธิอยู่ที่มืออย่างเดียวแล้ว 52.9% อาคอร์ดกูเป็นอาคอร์ดที่ดาเมจเยอะเหลือเกินโอเคครับผมนี่ก็เป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับโปรเพลเยอร์เพื่อนๆน่าจะรู้แล้วว่าเขาจับโทรศัพท์ยังไงควบคุมอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะนี่ก็แบบฉบับกิจงานนะครับแต่ว่าถ้าคนอื่นๆก็ติดจะไปศึกษามาให้นะครับเดี๋ยวเผื่อเขาไปทำคลิปของคนต่อไปที่ผมน่าสนใจที่สุดก็คือของต้องเทปครับผมไปจับโทรศัพท์นี้โอเคก็หวังเพื่อนๆจะชอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้ก็ดีนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ